ลวกปลาหมึกก่อนมื้อนี้ปันมื้อเฮามีกลิ่นสักหน่อยมันไม่ค่อยสดเราจะลวกมันก่อนนะจ๊ะมื้อนี้อีแม่เป็นคนเฮ็ดเองเลยเด้อสูตรคุณแม่นะคะวันนี้สูตรคุณแม่เห็นแต่มื้อกับพ่อมื้อก็สิเหี่ยวๆแน่โซ่มื้อนี่เหี่ยวๆหน่อยเอาไปล้างน้ำออกบานนี้สักน้อยนึงแม่ค่อยล้างปลาหมึกบ่ทันแล้วค่อยใส่น้ำมันไว้ทาเด้ออย่าว่ากัน2ส่วน3ส่วนแล้วแต่แล้วก็กระเทียมเฮ็ดสวยกันเด้อเมื่อนี้แม่คั่ว2คนนะคะกระเทียมคุณพันธุ์คือแม่ข่อยนะข่อยใช้กระเทียมเฉยๆคุณแม่ทำเมนูอะไรเมื่อนี้ผัดผงกะหรี่กุ้งลงค่ะกุ้งลงไก่จ้ากุ้งตัวใหญ่ๆเลยใหญ่อีหลีใหญ่จริงๆแม่ใส่อย่างลงไปแม่ก็บอกแม่แม่เออลงไปค่ะปรุงรสที่ระหว่างนะคะใส่เอาปรุงเรื่องไหนสูตรแม่ลูกให้กำลังใจเฉยเครื่องทุกอย่างนี่ลูกสาวหน่อยเพิ่นเตรียมให้เด้อเอาหัวใหญ่มากมันคือย่างหนวดมันอยู่หนวดมันบอกหอมหัวใหญ่นะคะใส่ลงไป1หัวใส่ซอสค่ะนี่เห็นบ่เออแม่ข่อยแม่ข่อยนี่แม่ข่อยต้องใส่อันนี้แต่ว่าข่อยบ่ค่อยใส่แต่ก็ต้องมีตีนเฮือนไว้ยามเราเฮ็ดเราก็ใส่น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยบางคนก็เรียกซอสหอยนางรมนะจ๊ะน้ำตาลหน่อยนะลูกน้ำตาลค่ะแล้วน้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาลก็อยู่นี่แล้วค่ะใส่ลายกันได้ค่ะช้อนสามช้อนนี่แหละหนึ่งหนึ่งช้อนพ่อเราบอกอีกหนึ่งช้อนรสไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะโนซูรสนะคะโนซูรสค่ะผงกะหรี่อยู่ไหนกับข้าวไทยโนซูรสนะคะกับข้าวเหล้าอีสานเฮาจังใส่สุรสใส่จักซองเด้อซองเดียวของพ่อบ้านอื่นเขาจะบ่มักไหนวันนี้นี่นะคะผงกะหรี่คือมันมีบางคนที่เพิ่นกินอันมีหน้าเพิ่นแพ้ขมิ้นนะเฮาใส่บ่หลายนะคะใส่นิดเดียวแต่มันก็มีขมิ้นอยู่ดีถึงคนแพ้มันก็แพ้อยู่ดีนะคะกินแล้วปากโปโอ๊กโป๊กอยู่นะคะแล้วก็ขายนะคะสิเป็นแม่คั่วต้องหันช่วยไปกล้องให้เพิ่นเมืองน้ําบอกมือแม่ข่อยเหี่ยวๆแสดงว่าอันนี้อีแม่เป็นคนเฮ็ดอีหลีนี่ล่ะสมัยก่อนข่อยก็เป็นสิล่ะยืนเมืองเพิ่นเฮ็ดจังสิล่ะลางอย่างก็เฮ็ดเป็นลางอย่างก็เฮ็ดบ่เป็นสอนไปนําด่าไปนําเฮียนใดเป็นคือเฮียนข่อยแม่น้ํามันเคยแต่ก่อนบ่เคยคิดสนใจอยากสิเฮ็ดเลยได้นําเฮ็ดหยังบ่เป็นสักอย่างแม่แต่ก่อนนะเฮ็ดหยังบ่เป็นจักอย่างพ่อแม่หนีจากแม่บ่อยู่กรุงเทพฯน้ําก็ต้องพยายามเฮ็ดให้เป็นน้ำมันคือเป็นฟองน้ำถ้วยใครเด้อนี่มันเลยเป็นฟองใส่ลงไปหอมมาแม่หอมเพิ่นว่าเอาน้ำใส่น้ำใส่อีกน้ำตาลไม่ย้อยมาดอกว่ะคนอื่นเขาทำอ่ะเขาทำแบบผัดแห้งๆใช่ไหมแต่เฮียนเราไม่นะเฮียนเรานี่เอาไปคลุกข้าวกินนะคะน้ำต้องเจงเลงนะแม่บ้านพ่อวันเดียวนี้กุ้งเออกุ้งตัวบางใหญ่นึงโมโหดอกวันมันก็มันไม่ใช่เนื้อหนังมังสานะแม่อาหารทะเลมันลงแป๊บเดียวมันก็สุกแม่ขอย่านใต้ขี้กระตือทะเลมันมีขี้กระตือได้แม่มันเป็นกุ้งฝอยใส่ลูกซี่เมืองเฮียนข่อยตรงน้ำจริงเด้งแบบนี้นะคะแซ่บแล้วอันนี้คือบึ๊บ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 ผัดผงกะหรี่ฝีมืออีแม่ข่อยนะวันนี้ทุกคนแซ่บแห้งไปแล้วจ้าต้นตำรับของสำหรับเฮือนข่อยนั่นเนี่ย
เฮือนผู้อื่นบ่ฮู้ว่าเฮ็ดจังได๋แต่เฮือนข้อยทำแบบนี้นะจ๊ะไปเด้อกินข้าวพ่อแม่พี่น้องได้หยังกินแล้งคอมเมนต์ให้แน่เด้อจ้า